ดแสงแห่งอาทิตย์ย่อมมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นยามเมื่อจิตขาดปัญญาพาลำเค็นย่อมไม่เห็นดีหรือชั่วที่ตัวทำขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 MHz ทำการทดลองออกอากาศจากอาคารมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยพร้อมทั้งส่งกระจายเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นต่างๆทั่วประเทศช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อดำเนินรายการโดยพระครูสมุนิรุตนิติสาโรครับThank you.
สัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถระนุเถระเจริญในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อดำเนินรายการโดยกระผมอาตมภาพพระครูสมุนิรุตนิติสาโรเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งทำการผลิตรายการส่งกระจายเสียงอยู่ณอาคารมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อในวัดป่าจริยธรรมพร้อมกันนี้ยังได้เชื่อมโยงเครือข่ายไปในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.wadpa.net ไปยังท่านผู้ฟังท่านสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ในโลกการสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ใดทั่วทุกมุมโลกสามารถติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อมาพบญาติธรรมท่านสาธุชนเป็นประจำทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันเว้นและวันนี้ก็มาพบท่านสาธุชนเป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน8ปักแรกหลังจากเข้าพรรษามาวันนี้ตรงกับวันพุธที่31กรกฎาคมปีพุทธศักราช2562เป็นวันพระวันธรรมสวนะเชิญชวนท่านญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายได้ไปทำหน้าที่ของชาวพุทธแสดงออกถึงความดีงามในวิถีธรรมวิถีพุทธโดยสมาทานศีลประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มข้อประพฤติปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นไปเป็นศีลอุโบสถนะเข้าสู่การบวชเนกขัมมะสมาทานศีลอุโบสถประพฤติปฏิบัติบางท่านเพิ่มบารมีออกจากบ้านออกจากเรือนเข้าไปอยู่วัดประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขออนุโมทนาไว้ณโอกาสนี้แล้วก็ขออนุโมทนาไปยังญาติธรรมสาธุชนรวมถึงครูบาอาจารย์ทุกเครือข่ายทุกสถานีที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุก็ร่วมลิงก์สัญญาณถ่ายทอดออกอากาศให้รายการนี้ไปออกอากาศไม่ว่าจะเป็นคลื่นวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคลื่นวัดถ้ำผาใหญ่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคลื่นปูจองนายอยอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีคลื่นวัดโคเคตารามอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีคลื่นวัดป่าสะพานสองอำเภอเมืองจังหวัดตากคลื่นเมจิกเวฟหนองฉางอุทัยธานีไวฮาร์ด FM อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี PPRadio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีรวมรับลิงก์สัญญาณถ่ายทอดออกอากาศพร้อมกันอยู่ในขณะนี้
ขอเจริญพรขอเจริญธรรมมายังศรัทธาสาธุชนทุกพื้นที่รวมถึงเพจ Facebook วัดป่าจริยธรรมอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์แบ่งปันธรรมะในยามเช้านะยามเช้ายามสายแบ่งปันได้ทุกเวลาเพราะว่าระบบออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะกลับมารับชมกลับมารับฟังย้อนหลังใครไปวัดไม่ได้ชมไม่ได้ฟังเดี๋ยวกลับมาฟังใหม่ทาง Facebook Live และยังสามารถติดตามรับชมรับฟังย้อนหลังทางช่อง YouTube วัดป่าจริยธรรมกด Subscribe กดติดตามกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการสื่อสารท่านญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายนี่เป็นช่องทางสื่อสารในสมัยปัจจุบันที่มีสำนักข่าวประจำวัดประจำพื้นที่ประจำตัวญาติธรรมสาธุชนใครมี Facebook ใครมี YouTube เนี่ยมีสำนักข่าวประจำตัวใครอยากจะรู้เรื่องราวของคนนั้นคนนั้นคนนั้นก็เข้าไปนะบางคนก็ใช้ชื่อจริงบางคนก็ใช้นามแฝงก็ว่าไปถ้าหากว่ารู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็เข้าไปติดตามรับชมรับฟังแต่ว่าวัดป่าจริยธรรมไม่ได้ใช้นามแฝงใช้นามจริงนะพระครูสมุนิรุตนิติสาโรก็ไม่ได้ใช้นามแฝงใช้นามจริงนะแล้วก็จะได้ทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ธรรมะปลอมนะเป็นธรรมะจริงโยมเป็นธรรมะจริงที่นำมาค้นคว้านำออกมาจากพระไตรปิฎกนำมาเผยแผ่บอกกล่าวให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนได้รู้ฟังแล้วพิจารณาในข้อดีข้อเสียระมัดระวังในข้อเสียน้อมนำเอาสิ่งที่ดีไปประพฤติปฏิบัติอันนี้จึงจะเป็นประโยชน์สุดสูสังละพระเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาฟังดีๆนะโยมนะฟังแล้วแยกแยะอย่าพึ่งคนทุกวันนี้ไม่พิจารณาการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรบางอย่างเราไม่รู้ความจริงเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงฟังข่าวก็ดีชมข่าวใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็พิจารณาก่อนโดยเฉพาะแล้วเรื่องของบุคคลถ้าเป็นเรื่องราวของการทำความดีอนุโมทนาสาธุอันนี้เป็นบุญนะโยมบุญนะถ้าเมื่อไรเป็นเรื่องราวไม่ดีพิจารณาดูว่าโอ้เขาทำไม่ดีเนาะช่างเป็นบาปกับเขาเลือกเกินอันนี้เป็นบุญอีกตอนพิจารณาเนี่ยมีสติเป็นบุญแต่ถ้าเมื่อไรเราลงไปด่าลงไปว่าเอาละสิทีนี้ตอนนี้เป็นบาปละนะจิตเป็นโทสะมีความปฏิเสธอารมณ์ปฏิฆะไม่พอใจเป็นโทสะเนี่ยจิตเป็นโทสะเป็นอกุศลจิตก็เป็นบาปดูให้เกิดปัญญาฟังให้เกิดปัญญาอันนี้เป็นบุญดูให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาอ้าวอันนี้เป็นบาปอันนี้ก็ดูใจตนเองกันแล้วกันบางคนบางท่านก็บอกก็รู้อยู่แต่มันทนไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะอันนี้จึงเป็นจุดบอดของชีวิตนะโยมนะจุดบอดของชีวิตต้องไปเข้าวิปัสสนากรรมฐานละเนี่ยที่วัดป่าจริยธรรมวันนี้ก็เริ่มจะมีคนเดินทางมาละผู้ที่จะมาปฏิบัติแล้วก็วันพรุ่งนี้เริ่มเข้าอยู่ปฏิบัติธรรมพรุ่งนี้ป
ฏิบัติเริ่มเปิดคอร์สวิปัสสนากรรมฐานกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์มหานัจพลจากอำเภอชุมแพวัดป่าธรรมชาติมาแนะนำมาพาประพฤติปฏิบัติมาสอนบอกกล่าวให้เรารู้จักวิธีการจัดการกับกิเลสของตนเองอย่างไรด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเดินสติปัฏฐาน4เนี่ยนะเป็นวิชาเอกเป็นทางสายเอกเลยดังนั้นเชิญชวนท่านญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายเข้าประพฤติปฏิบัติธรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่วัดป่าจริยธรรม 1-7 โยมวันที่1นี่ก็กินเวลาไปครึ่งวันแล้วนะวันที่7ก็ต้องรีบปิดแต่เช้าบางคนบางท่านก็จะต้องรีบเดินทางก็ได้เต็มๆตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6นั่นแหละนะเต็มๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นต้องมาให้ทันนะวันที่1เนี่ยไม่ใช่ไปรอโตเตอยู่ไม่ได้นะโยมฝนก็จะตกลงมาฝนไม่กลัวไหมไม่ต้องกลัวตอนนี้เราบอกว่ามีพายุเข้าแต่ว่ามันเป็นพายุที่เคลื่อนตัวช้า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉพาะแล้ววันที่1วันที่2เนี่ยจะเข้ามาทางภาคเหนือภาคอีสานของประเทศไทยตอนนี้ประเทศลาวโอ้น้ำท่วมแล้วน้ำบาไหลแรงมาแบบชนิดที่ตั้งตัวไม่ทันเลยนะก็ฝากพี่น้องสาธุชนทั้งหลายที่ในเขตพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือทางภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งมาแล้วอันนี้แม่นกว่าหมอดูนะโยมนะแม่นกว่าหมอดูข่าวสารเขาก็แจ้งมาแล้วว่านี่แหละฝนจะตกที่วัดป่าจริยธรรมนี่ทำงานไม่ได้มา2วันละฝนรินตลอดเลยพอดีกำลังจะขึ้นโครงหลังคาปรากฏว่าช่างขึ้นทำงานไม่ได้ยังไม่ทันได้มุงหลังคารอให้ฝนเบาๆลงมาก็จะขึ้นมุงหลังคาขึ้นมุงหลังคาแล้วก็ทำงานได้เพราะว่าหลังคาคลุมและอาคารต้อนรับผู้มาพักปฏิบัติธรรมโดยมีคณะครูจากจังหวัดหนองคายนะนำโดยอาจารย์ดวงเดือนเพราะว่าภูตานนท์เป็นผู้นำสร้างก็เลยขอแรงช่างในวัดป่าจริยธรรมที่สร้างโบสถ์นี่แหละมาสร้างอาคารที่พักให้ก่อนวันนี้ก็น่าจะพอจะมุงได้อยู่นะมองออกไปก็ไม่คึมเท่าไหร่พอจะทำงานได้อยู่หรอกมั้งนะแต่ก็ให้ระวังไว้นะญาติธรรมสาธุชนทั้งหลายนะฝนจะตกลงมาแล้วญาติธรรมบางส่วนก็จะไปเที่ยวสปป.ลาวนะก็ดูแลรักษาสุขภาพแต่บางพื้นที่ก็มันก็จะคล้ายๆกับประเทศไทยเรานี่แหละโยมนะอยู่ใกล้ๆกันทักทายญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายผ่านทาง Facebook ตอนนี้หลายคนหลายท่านเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดเรื่องราวเมื่อวานนี้ก็เกริ่นไว้แล้วเทพนารีอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าทำไมแสงสว่างได้แสงเจิดจ้าท่านทำบุญอะไรมาหรือนะท้าวมัคควานหรือว่าพระอินทร์ถามอันนี้จะมาต่อให้แล้วก็จะเล่าไปถึงเทพนารีที่ได้สกทาคามีสกิทาคามีเนี่ยสุขุมาละขุมาเนี่ยละขุมาสกิทาคามีเนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์แบ่งปันนะเจริญพรโยมแม่ประณีตมาก่อนเขาเลย
โยมทองหมังโยมสรัญญาโยมนางโยมทองแดงโยมที่ไร่สบายตาตถาพรทองแดงเชื้อกุลรุ่งนภาศิลาอุบาอาจารย์ตามธรรมโยมยุพินสิริโชติโยมคิมแซ่แซ่ก๋วยโยมสมัยโยมณภาพัฒน์มูลกองศรีอาพรศรีชมสอนขวัญหาไทยอ้าวหลายคนเลยโยมยุพินโยมบุญแม่บุญเรืองโยมกฎชนันโยมสายพินโยมรมชลีโอ้หลายคนแล้วนะอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะโยมนะแบ่งปันธรรมะนะอย่าฟังแต่เพียงลำพังอย่าติดตามแต่โดยตนเองนะแค่เพียงผู้เดียวก็ได้แต่ผู้เดียวแบ่งปันธรรมะให้ผู้อื่นด้วยแชร์นะเป็นชาวพุทธต้องใจกว้างวงกว้างแต่คับแคบก็ทำได้แค่แบบคับแคบนะเมื่อวานนี้ครูบาอาจารย์ฝ่ายเผยแผ่ก็ไปประชุมกันปรึกษาหารือทั้งสองนิกายพระสงฆ์ธรรมยุทธนิกายและมหานิกายได้ไปประชุมกันตัวแทนของคณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายไปประชุมเรื่องงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่าต่อไปนี้จะมีศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยเพื่อเป็นศูนย์กลางให้คนทั้งหลายได้เข้ามาติดตามดูข้อมูลนะเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะมีเว็บไซต์แล้วนะโยมนะศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยเนี่ยเป็นภาพรวมของจังหวัดเลยทั้งหมดเลยวัดปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมวัดท่องเที่ยวมีอะไรดีๆจะลงมารวมอยู่ตรงเนี้ยติดต่อสำนักงานพุทธติดต่อนะวัดที่ขึ้นทะเบียนมีให้หมดนะสำนักสงฆ์ที่อยู่ในจังหวัดเลยทั้งธรรมยุทธและมหานิกายหรือที่พักสงฆ์ต่อไปนี้ก็จะมารวมกันที่ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยนี่แหละเมื่อวานนี้ก็อาตมาก็ได้ไปร่วมประชุมกับครูบาอาจารย์โดยมีพระครูศรีธีรพรประธานฝ่ายเผยแผ่คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายของจังหวัดเลยเป็นประธานมีพระครูอุดมวรานุวัฒน์พระครูปริยัติภัทรพรวันหนึ่งหลายท่านไปพูดคุยโยมมีอาจารย์ดร.สาครหลายท่านครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายเลขาเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธวัดเลยหลงท่านก็ไปร่วมประชุมพูดคุยกันอันนี้เป็นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่จะก้าวหน้าต่อไปแล้วก็บวกหนึ่งก็คือพุทธมณฑลเข้าไปด้วยในขณะนี้ก็จะเดินหน้าพาสาธุชนทั้งหลาย ได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะแล้วเริ่มที่จังหวัดเลยของเรานี่ก่อนเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่เราก็ต้องทำที่นี่ก่อนแล้วก็กว้างออกไปถึงระดับประเทศระดับโลกไปเลยนะอันนี้ก็เลยพูดคุยกันนะที่ทำงานที่ทำงานเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องทำงานก็ดูแล้วโอ้ปัจจัยที่เขาให้มามันงบประมาณไม่เพียงพอเราแค่ทำเว็บไซต์แค่มีเครื่องอุปกรณ์ในการทำงานก็หมดแล้วทันทีประชุมเขาก็พูดบอกว่าอ้าวอาจารย์พระครูได้พระครูใหม่ไม่เป็นเจ้าภาพแอร์สักเครื่องเหรอเขาว่างั้นพระครูไม่ได้มีองค์เดียวนะได้ใหม่หลายองค์อยู่นะก็เลยบอกเดี๋ยวจะบอกครูบาอาจารย์งั้นก็ขอแอร์ใหม่สักเครื่องนึงบอกเดี๋ยวจะขอเป็นเจ้าภาพแอร์สักเครื่องนึงแล้วถ้าไปเอาเงินที่ไหนเอาก็บอกบุญชาวบ้านเขานี่แหละเอาปัจจัยคือเราจะไปรอแต่งบหลวงไม่งั้นไม่ได้ทำงานนะโยมเนี่ยมีสำนักงานแล้วเขาให้พื้นที่แล้วต่อไปก็ติดแอร์เพื่อให้เครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีงบประมาณในงานเผยแผ่เนี่ย
ที่จะอนุมัติงบในการไปซื้อจัดซื้อมาจัดหามา ให้มันอยู่ได้ในการทำงานก็เหมือนสถานีวิทยุนี่แหละนะก็เลยบอกเดี๋ยวให้ในนามของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยขึ้นวัดป่าจริยธรรมให้แอร์ในห้องทำงาน1เครื่องนะแล้วก็จะบอกครูบาอาจารย์อื่นๆอีกอย่างเช่นวัดถ้ำผาใหญ่จะขอแอร์อีกสักหนึ่งเครื่องอีกมันมีอยู่ต้องใช้เบื้องต้นใช้2ตัวญาติธรรมนั้นสาธุชนที่ฟังอยู่นะถ้าใครอยากจะมีส่วนนะให้ความเย็นนะเกิดให้ความเย็นในการทำงานห้องทำงานสำนักงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยอาจจะร่วมด้วยก็ร่วมได้นะโยมนะอาตมาก็ได้โอกาสทำบุญแล้วนะก็เลยบอกรับปากกับครูบาอาจารย์ไปแล้วว่ารายการเสียงธรรมตั้มผาหม้อก็มีส่วนนะถวายแอร์เครื่องหนึ่งเลยใครจะร่วมด้วยช่วยกันก็ร่วมได้นะโยมนะยังไม่ได้บอกทางถ้ำผาใหญ่อยู่ว่าเลยเครื่องหนึ่งเป็นเจ้าภาพให้ได้ไหมคิดว่าคงไม่มีปัญหานะเพราะว่าทั้งถ้ำผาใหญ่นี่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากนะถามว่าครูบาอาจารย์จะไปเอามาจากไหนก็ได้จากลูกศิษย์นี่แหละโยมนะทำรวมด้วยช่วยกันใครพอทำได้ในงานของพระศาสนาต้องเสียสละโยมนะเสียสละเมื่อวานนี้ก็มีญาติธรรมบอกว่าโยมจะไปถวายเทียนพรรษาที่สปป.ลาวกับท่านพระอาจารย์สุพิชย์แต่ว่าขอร่วมสนับสนุนงานวิปัสสนาในวัดป่าจริยธรรมถวายค่าเดินทางให้กับท่านวิปัสสนาจารย์ที่จะมาสอนคอร์สนี้500บาทแล้วก็ทำบุญค่าไฟฟ้าวัดป่าจริยธรรมอีก500บาทคือแม่บุญเยื้อนวงลาที่บรรทัดนะเชียงขานเมืองเลยเลยเนี่ยได้โทรได้โอนปัจจัยมาทำบุญเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาสาธุนะอนุโมทนาไว้ณโอกาสนี้ญาติธรรมจากทางอำเภอสวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูคุณพ่อมาห้วยไผ่บอกว่ามาแจ้งให้ท่านอาจารย์ทราบเพื่อความมั่นใจนะแต่จริงๆแล้วก็พูดคุยกันมาแล้วครั้งหนึ่งพ่อใหญ่มาบอกไม่เห็นอาจารย์พูดเลยว่าพ่อจะเอากฐินมาถวายที่วัดท่านพ่อมาบอกว่าขอรวมพี่รวมน้องนะเป็นประธานมาจากนู่นเลยอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูร่วมถวายกฐินของวัดป่าจริยธรรมกฐินสามัคคีนะเป็นประธานงานถวายกฐินให้เอาทางสุวรรณคูหามาแล้วเริ่มต้นแล้วนายโยมแล้วก็คิดว่ายังมีที่อื่นๆอีกอย่างเช่นที่กรุงเทพเนี่ยโยมก็บอกมาโยมนะโยมมองเนี่ยบอกว่าโยมก็จะมาทุกปีอ่ะจะมาร่วมท่านได้ปัจจัยสร้างมหาอุโบสถด้วยกับท่านด้วยนะโยมปิยนุชดวงพุทธานี่ก็ร่วมด้วยทุกปีนะอันนี้ที่แจ้งให้อาตมาทราบแล้วก็ยังมีท่านอื่นๆที่มาด้วยทุกปีเยอะหลายท่านเลยนะมาทุกปีนะจะมาถวายกฐินร่วมกันหลังจากออกพรรษาแล้ววันแรม1ค่ำตั้งกองกฐินนะพอมาแรม2ค่ำตอนเช้าก็ถวายเลยอ้าวปีนี้ตรงกับเดือนตุลาคมวันที่13เนี่ยออกพรรษาวันที่14ตั้งกองกฐินวันที่15ตุลาถวายตอนเช้าตรงกับวันจันทร์และวันอังคารเพราะว่าวันออกพรรษาเป็นวันอาทิตย์ก็เป็นหยุดชดเชยโยมนะหยุดชดเชยอันนี้ก็แจ้งข่าวให้ทราบว่าพ่อใหญ่มาห้วยไผ่จากบ้านแสงอรุณ
ตำบลบุญทันอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานสายนะเป็นประธานฝ่ายทางอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูมาแล้วนะตั้งต้นให้เรียบร้อยแล้วอาตมาก็พูดได้ชัดเจนนะเพราะว่ามีโยมบอกแล้วนะที่จังหวัดน่านฝนตกมากเจ้าค่ะเน็ตไม่เสถียรนะฝนไปตกที่น่านแล้วใกล้ๆกับตัวบุปผาเหมือนกันที่จังหวัดน่านญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ขออนุโมทนาท่านทั้งหลายที่มาเมื่อวานเนี้ยอาตมาก็รีบไปประชุมก็เลยได้พูดคุยแค่เพียงนิดหน่อยไม่มากพ่อมาห้วยไผ่ก็ทำบุญไว้ 1,000 บาทแม่นะแม่ทองสุรมัก100บาทแม่นอนขดเคี้ยวบ้านบุญทัน150บาทแม่หนูไทยบุญมูลเพชร120บาทแม่คำพุป้องกัน200บาทนะอนุโมทนาสาธุอ่านตามที่ท่านลงบัญชีทำบุญไว้อนุโมทนาไว้นะโอกาสนี้นะสำหรับโยมเมตตาอยู่นู่นประเทศนอร์เวย์นะก็โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญเข้ากองทุนมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อ 2,000 บาทปีนี้ท่านบอกว่าทำแล้ว 5,000 มีปัจจัยเข้าไปทางมูลนิธิบ้างเพราะว่าบัญชีของมูลนิธิเนี่ยไม่ขยับไม่เคลื่อนไหวเลยญาติธรรมก็เห็นว่าน่าจะมีการเคลื่อนไหวปัจจัยเข้าไปทางมูลนิธิก็เลยโทรมาขอหมายเลขบัญชีของมูลนิธิก็ขออนุโมทนาโยมเมตตาไว้ณโอกาสนี้อ้าวทีนี้มาเข้าเรื่องของเราละเรื่องอะไรเรื่องเทพนารีละคุมาสกิทาคามีแต่ก่อนที่จะเข้าไปเรื่องนี้เรื่องเมื่อวานนี้ก่อนโยมนะที่เราฟังกันมาสุนันทาเทพนารีเนี่ยไปเกิดในสวงสวรรค์เขาไปประชุมกันที่ธรรมสภาจะไปเที่ยวที่ตรงไหนเขาก็สว่างสวยกันพออยู่แล้วเทพนารีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงปรากฏว่านางฟ้าสุนันทาเนี่ยสว่างสวยกว่าเขาซะอีกนั่นเทพนารีโสดาบันนามว่าสุนันทาเมื่อเข้าไปในธรรมสภาเข้าไปในที่ต่างๆของการประชุมของเทพมีแสงสว่างสวยมากกว่าพระอินทร์ก็ถามว่าทำกุศลอะไรไว้ตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นมนุษย์ท่านจึงมีอนุภาพมากถึงป่านนี้เมื่อได้สดับเทวปุจฉาแห่งพระผู้เป็นใหญ่ในดาวดึงสวรรค์เช่นนี้จึงพรันอัญชลีก่อนด้วยกิริยาอันอ่อนน้อมน่าชื่นชมแล้วก็กราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นจอมเทพในดาวดึงหม่อมชั้นนี้มีนามว่าสุนันทาเมื่อครั้งอยู่ในโลกมนุษย์นั้นหม่อมชั้นเป็นธิดาช่างดอกไม้อยู่ในกรุงราชคฤห์ธานีมีจิตศรัทธาส่งดอกไม้ให้ท่านบิดาไปบูชาพระมหาเจดีย์เจ้าซึ่งเป็นที่สถิตพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระโคตมะศาสดาจารย์ทุกวันแล้วก็ตั้งใจบริจาคทานตามการได้ถวายจีวรโภชนาหารที่นั่งและก็ที่นอนประทีปดวงไฟแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติตรงทางกายวาจาใจด้วยน้ำใจอันเลื่อมใสทั้งหม่อมฉันเนี่ยก็ได้ตั้งตนอยู่ในฐานะเป็นอุบาสิกาพยายามรักษาอุโบสถศีลในวันอุโบสถทุกไตรมาสนอกจากนั้น
ยังรักษาศีล5เป็นนิตยการอุตสาหะพยายามบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานตามคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์จนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลหม่อมฉันนามว่าสุนันทานี้เป็นอริยสาวิกาในพระพุทธศาสนาต้องการที่จะพ้นทุกข์ภัยในวัฏสงสารจึงพยายามบำเพ็ญวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นหวังที่จะได้บรรลุพระสกิทาคามิสกิทาคามิมักมักขยานอันเป็นคุณวิเศษสูงขึ้นไปแต่ก็ได้สิ้นชีวิตลงเสียก่อนที่จะได้บรรลุสมประสงค์แล้วก็ตรงมาอุบัติเกิดในณพิภพของพระองค์ในกาลบัดนี้การที่หม่อมฉันนามว่าสุนันทามีอานุภาพแล้วก็ฤทธิ์อย่างนี้มีรูปกายแล้วก็คติอย่างนี้ก็ด้วยเหตุที่หม่อมฉันเป็นพระอริยสาวิกาโสดาบันขอพระองค์ผู้ทรงเป็นจอมเทพจงทรงทราบถึงบุญกรรมของหม่อมฉันอันหนึ่งกาลบัดนี้ใช่ว่าหม่อมฉันจะมีความยินดีอยู่แต่เพียงทิพยสมบัติอันโอฬารเห็นป่านนี้ก็หาไม่ด้วยว่าจิตใจของหม่อมฉันนี่ยังหวังอยู่ว่าจะได้พระสกิทาคามิกมักมิมักขยานทุกวันวันแล้วก็ยังคงก็คงจะได้บรรลุพระสกิทาคามิขยานมิมักขยานสำเร็จเป็นพระสกิทาคามีอริยบุคคลในอนาคตการสักวันข้างหน้าตามคำพยากรณ์แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เจ้าโดยมิพักต้องสงสัยสมเด็จท้าวหัสนัยจอมขวัญได้สดับคำกราบบังคมทูลชนี้ก็ได้ทรงพอพระทัยเป็นยิ่งนักตรัสสรรเสริญอนุภาพแห่งบุญกุศลและอริยมรรคพระอริยผลในพระบวรพุทธศาสนาเป็นนักหนาต่อจากนั้นมาอีกหลายเพลาเมื่อพระองค์ทรงมีโอกาสได้พบกับพระมหาเถระเจ้านามว่าพระวังคีสะองค์อรหันต์หลังจากที่ได้สนทนากันด้วยธรรมิกถาพอสมควรแล้วก็ทรงเล่าเรื่องสุนันทาเทพนารีโสดาบันพร้อมกับคุณวิเศษอันมหัศจรรย์เนี่ยของนางให้กับพระเถระเจ้าได้สดับด้วยความชื่นชมโสมนัสพระวังคีสะมหาเถระผู้ทรงอรหันตคุณจดจำประวัติของนางได้ด้วยอริยปัญญาคราหนึ่งเมื่อถึงโอกาสที่พระภิกษุสงฆ์ประชุมกันพระมหาเถระเจ้าก็ได้ยกเอาเรื่องของสุนันทาเทพธิดามาแสดงให้ที่ประชุมสงฆ์ได้สดับตามพระดำรัสตรัสเล่าขององค์สมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าผู้เป็นใหญ่ในดาวดึงประวัติของนางสุนันทาเทพนารีเนี่ยจึงมาปรากฏในมนุษยโลกเราได้ด้วยเหตุนี้ท่านผู้ฟังประวัติของนางสุนันทาเทพนารีเนี่ยจึงมาปรากฏที่เราได้ฟังที่เราได้รู้เรื่องเนี่ยประวัติของสุนันทาเทพนารีโสดาบันตามที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็ย่อมเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ที่มีปัญญาเนี่ยผู้มีปัญญาทั้งหลายได้พิจารณาเห็นว่าอันการที่จะได้บรรลุพระสกิทาคามมิกขยานมิมักขยานสำเร็จเป็นพระสกิทาคาเป็นพระสกิทาคามีอริยบุคคลในพระพุทธศาสนานั้นบางท่านก็อาจจะต้องใช้เวลาก็หมายความว่าถึงแม้จะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลในชาตินี้แล้วก็หวังใจว่าจะได้สำเร็จเป็นพระสกทาคามีอริยบุคคลก็ตามแต่ก็ต้องรอคอยไปจนกว่าวาสนาบารมีแล้วก็อินทรีย์พรั่งพร้อมบริบูรณ์
ต็มที่แล้วจึงจะสำเร็จเป็นพระสกทาคามีอริยบุคคลได้ดุจกรณีเทพนารีโฉมอัมภัยนามว่าสุนันทานี้เนี่ยนางได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลแล้วก็หวังใจว่าจะได้สำเร็จเป็นพระสกิทาคามีอริยบุคคลตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นมนุษย์ในยังอยู่ในมนุษย์โลกอยู่นู่นอุตสาหะบำเพ็ญจำเริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ตลอดเวลาเลยนะฟังให้ดีนะวิปัสสนากรรมฐานนี่มันดีอย่างนี้นะท่านทั้งหลายไม่คิดจะประพฤติปฏิบัติบ้างหรือยังไงท่านผู้ที่ฟังอยู่เนี่ยคิดอยู่ท่านใช่ไหมแต่ว่ายังไม่มีเหตุอันสมควรเอาจะสมควรตอนไหนล่ะสมควรตอนไม่ไหวแล้วก็บอกว่าโอ้ยรู้อย่างนี้ไปซะตั้งนานแล้วนะบางคนก็ว่าอย่างนั้นนะเนี่ยขนาดเขาดับขันกาละกิริยาดับขันไปอุบัติเป็นเทพนารีอันมีทิพยสมบัติเป็นมหัศจรรย์ในดาวดึงเป็นเวลานานแล้วก็ยังไม่ได้บรรลุพระอนาคามีมรรคญาณตามที่ตั้งใจไว้สมตามในที่กล่าวเอาไว้ว่าบางทีได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลในชาตินี้แม้จะมีความพยายามจำเริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปจนถึงแก่ชีพิตักษัยแต่ก็ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระสกิทาคามีอริยบุคคลก็มีเราก็ฟังกันมาแล้วนี่ยกตัวอย่างมาแล้วแต่ในบางกรณีเมื่อได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลแล้วถึงแก่ชีพิตักษัยตายไปเกิดในสวงสวรรค์ไม่ทันนานก็อาจที่จะได้บรรลุพระสกิทาคามิกมรรคญาณสำเร็จเป็นพระสกิทาคามีอริยบุคคลเลยก็มีแล้วถามว่ามีตัวอย่างไหมอ้าวมีจะยกตัวอย่างมาเช่นกันการที่ได้บรรลุพระสกิทาคามิมัคคยานของนางละคุมาเทพนารีเนี่ยที่ได้ขึ้นหัวข้อเอาไว้ในรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อเนี่ยโดยมีเรื่องของนางปรากฏในคัมภีร์ขุททกนิกายมีมาในพระไตรปิฎกด้วยประการฉะนี้ฟังให้ดีท่านสาธุชนฟังด้วยดีฟังให้ดีก็จะเกิดปัญญาถ้าฟังไม่ดีล่ะก็ไม่ทันได้เกิดปัญญาใช่ไหมต้องฟังให้ดีมาฟังกันเลยท่านสาธุชนทั้งหลายการเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราประทับอยู่นะพระเชตวันมหาวิหารเขตเมืองสาวัตถีมหานครนั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระพุทธกิจโปรดเวนัยสัตว์ให้ได้บรรลุอมตะธรรมมากมายสุดที่จะนับประมาณได้ทุกเช้าสายบ่ายค่ำมวลชนจากจตุรทิศย่อมเดินเข้าออกขวักไขว่ที่พระเชตวันมหาวิหารอยู่เป็นนิตยการมักคาระหว่างพระเชตวันมหาวิหารกับกรุงพาราณสีเนี่ยแม้จะมีระยะไกลไปกันสักหน่อยเนี่ยก็ตามทีเถอะแต่ก็มีผู้สัญจรไปมาอยู่เป็นประจำทั้งคฤหัสถ์แล้วก็พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ที่บริเวณใกล้ประตูเมืองพาราณสีอันเป็นเมืองใหญ่นั้นเนี่ยมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านเกวัฏที่หมู่บ้านเกวัฏนี้เนี่ยมีสาวโสภานางหนึ่งนามว่าสุขุมากุลธิดาเจ้าเนี่ยเป็นบุตรีของข้าบดีซึ่งตั้งหลักฐานที่เกวัตคามมานานแล้วก็เจ้าละคุมากุลธิดาเนี่ยไม่ใช่สุขุมานะละคุมากุลธิดานี้ถึงแม้จะมีอายุน้อยตั้งอยู่ในวัยสาวแต่เจ้าก็เป็นหญิงที่มีปัญญายิ่งกว่าคนทั้งหลายในหมู่บ้านนั้นปุพพันธสมัยเพลาเช้าตรู่เจ้าเฝ้าดูพระภิกษุสงฆ์เดินผ่านประตูเกวัฏเข้าไปเพื่อบิณฑบาตในตัวเมืองพาราณสีเป็นหมู่ๆ
ก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นในดวงหฤทัยมีศรัทธาใครที่จะถวายอาหารบิณฑบาตกับเขาบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงเข้าไปในเมืองไต่ถามท่านผู้รู้จนทราบธรรมเนียมการถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีจิตผ่องแผ้วจัดแจงไทยทานให้กับคนเนี่ยไปอาราธนาให้คนไปอาราธนาพระภิกษุสงฆ์มารับบิณฑบาตของตนทุกวันเลยนิมนต์ให้มารับที่นี่ทุกวันนะสาวโสภานามว่าละคุมาอุตสาจัดแจงไทยทานถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระภิกษุสงฆ์เป็นประจำนานวันเข้าก็ค่อยเกิดความคุ้นเคยกับพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายท่านบอกว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเนี่ยท่านผู้ฟังนะจึงได้ตำไต่ถามหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นเนี่ยก็มีจิตกรุณาแนะนำหนทางสร้างบุญกุศลตามสมควรแก่อัตภาพต่อมาเนี่ยเจ้าก็เกิดศรัทธาสละทรัพย์อันเป็นส่วนของตนสร้างศาลาไว้หน้าหมู่บ้านเสร็จแล้วก็ปูอาสนะไว้สำหรับพระภิกษุสงฆ์กับทั้งหมู่คนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมาจะได้นั่งพักให้เป็นที่สบายเมื่อถึงวันธรรมสวนะก็ชักชวนญาติมิตรในหมู่บ้านให้มาพากันมาร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานที่ศาลานั้นแล้วก็ตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาที่แสดงธรรมที่พระสงฆ์มาแสดงธรรมหลังจากเสร็จภัตตกิจแล้วพอการแสดงพระธรรมเทศนาจบลงเนี่ยละคุมาสาวโสภาก็บังเกิดความเลื่อมใสเป็นล้นพ้นประกาศตนเป็นอุบาสิกาตั้งอยู่ในไตรสรณคมและศีล5ภายหลังนี้ก็อุตสาหะจำเริญวิปัสสนากรรมฐานตามคำแนะนำของสาวกแห่งองค์สมเด็จพระพิชิตมารจนได้บรรลุพระโสดาปัตติมัคคยานสำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาเมื่อถึงคราวสิ้นชีวิตตายไปธรรมดาสังขารละคุมาอริยสาวิกาโสดาบันนั้นก็พลันไปอุบัติเกิดเป็นนางฟ้าเสวยทิพยสมบัติอันวิเศษมโหฬารณสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นแดนน่ารื่นรมเฝ้าชมทิพยสมบัติพร้อมกับเทพบริวารอยู่ทุกทิพาราตรีโดยมีนามปรากฏให้เป็นที่รู้กันในหมู่ชาวฟ้าว่าละคุมาเทพนารีนี่เป็นที่มาของเรื่องเนี้ยที่เรากำลังฟังกันอยู่เนี่ยเอาคนฟังหายไปไหนหมดแล้วคนฟังยังอยู่นะกำลังเข้าที่เลยท่านอย่ามาขัดจังหวะรีบเล่าต่อเนี่ยเอาอยู่มาวันหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายแห่งองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมีความปรารถนาจะท่องเที่ยวในแดนสวรรค์จึงเข้าฌานอธิษฐานอภิญญาเหาะลัดดันด้นแหวกฟ้าไปด้วยอริยฤทธิ์เมื่อถึงแดนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยแลไปก็เห็นวิมานใหม่พร้อมกับเทพนารีเจ้าของวิมานมีรัศมีรุ่งเรืองสุขใสยิ่งกว่านางฟ้าทั้งหลายก็ให้แปลกใจเป็นยิ่งนักเพราะว่าแต่การก่อนเนี่ยสถานที่ตรงนั้นเนี่ยหาได้มีวิมานไม่เมื่อก่อนไม่มีเคยไปหลายครั้งแล้วจึงค่อยดำเนินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็มีเถรวาทไต่ถามว่าดูก่อนเทพธิดาเธอเป็นนางฟ้าทรงโฉมโสภาเนี่ยทั่วกายมีรัศมีรุ่งเรืองสุขใสส่องสว่างไปตลอดทิศทั้งปวงเนี่ยประหนึ่งดาวประกายพลึกการที่เธอมีรัศมีเช่นนี้มีความสุขเช่นนี้
มีทิพยสมบัติเช่นนี้ด้วยอานุภาพแห่งบุญกรรมใดนะท่านผู้ฟังสาธุชนทั้งหลายพระมหาโมคคัลลานะถามดูก่อนเทพนารีมีอานุภาพมากเรามีนามว่าโมคคัลลานะใครที่จะขอถามเธอว่าเมื่อเธอเป็นมนุษย์มีนามว่าอะไรได้เคยทำบุญกุศลสิ่งไรไว้จึงได้มาเป็นเจ้าของวิมานใหญ่แล้วก็มีอานุภาพรุ่งเรืองเห็นป่านี้รัศมีของเธอสว่างสวยไปทั่วทิศทั้งปวงเช่นนี้เนี่ยด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมสิ่งใดเหตุบุญอย่างมาเนาะเทพนารีโฉมวิไลนามว่าละคุมานะไม่ใช่สุคุมานะละคุมาเมื่อได้ทราบว่าพระมหาเถรเจ้าที่เข้ามาเยี่ยมยังวิมานแห่งตนนั้นคือพระมหาโมคคลาผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็ให้ดีใจนักน้อมกายลงกราบแทบบาทมูลบาทมูลของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เล่าความหลังตั้งแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์ว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงศักดิ์ใหญ่อัครสาวกเบื้องซ้ายแห่งองค์พระจอมไตรโลกนาถดิฉันเป็นหญิงมีวาสนาน้อยขอกราบแทบบาทมูลของพระผู้เป็นเจ้าอันตัวดิฉันนั้นเมื่อชาติก่อนไม่นานมานี้เป็นหญิงสาวบ้านเกวัตวัตคามใกล้ประตูเมืองพาราณสีมีนามว่าละคุมาเกิดมีศรัทธาเลื่อมใสในหมู่พระภิกษุสงฆ์ที่เข้าไปบิณฑบาตในเมืองเป็นเบื้องแรกต่อมาก็จัดแจงทายาทธรรมตามกำลังศรัทธาได้ถวายอาหารบิณฑบาตอันประกอบด้วยข้าวสุกขนมสดขนมแห้งแล้วก็เครื่องดื่มอันปรุงด้วยมือตนแล้วก็มีศรัทธาสละสร้างศาลาอุตสาหรักษาศีล5สดับพระธรรมเทศนาแล้วก็จำเริญวิปัสสนากรรมฐานตามคำแนะนำของพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์จนได้บรรลุพระโสดาปัตติมรรคญาณสมตามความตั้งใจเมื่อถึงอายุขัยแล้วจึงได้มาอุบัติเกิดณวิมานใหญ่นี้ไปเร็วๆหน่อยเพราะว่าเวลามันมีน้อยข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้มีศักดาใหญ่ในกาลบัดนี้แม้ว่าดิฉันจะได้เป็นอริยสาวิกาโสดาบันเสวยทิพยสมบัติอยู่ในวิมานใหญ่ก็ตามทีแต่ดิฉันยังมีจิตที่มุ่งมั่นปรารถนาใคร่ที่จะได้บรรลุสกิทาคามิกมิมัคคยานอันเป็นคุณวิเศษชั้นสูงขึ้นไปขอให้พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจงอาศัยความกรุณาสั่งสอนพระกรรมฐานเพื่อให้ได้บรรลุพระสกิทาคามิมัคคยานนั้นเถิดเจ้าค่ะโอ้ยขนาดเขาเป็นเทวดาแล้วเขายังไม่ประมาทท่านผู้ฟังสาธุชนทั้งหลายเอ้ยเป็นมนุษย์ฟังอยู่เนี่ยประมาทไหมพระมหาโมคคัลลานะผู้ทรงฤทธิ์สาวกองค์พระพิชิตมารเป็นเบื้องซ้ายได้สดับเทพนารีโสดาบันมากล่าวอ้อนวอนขอกรรมฐานฉะนี้แล้วก็โดยเหตุที่พระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้านี้เนี่ยท่านเป็นผู้ที่ทรงคุณวิเศษเชี่ยวชาญในการบอกกรรมฐานเนี่ยเพื่อให้ประชาสัตว์ได้บรรลุมรรคผลเบื้องสูงคือสกิทาคามิมัคคยานเนี่ยพระอนาคามิมัคคยานแล้วก็พระอรหันตมัคคยานเป็นยิ่งนักฉะนั้นเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าจึงมีความกรุณาแสดงพระธรรมเทศนาอันเกี่ยวกับการกำหนดจิตเพื่อจำเริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการสำคัญต่อแต่พอพระเถระเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาจบลงโดยพลันละคุมาเทพนารีโสดาบันซึ่งตั้งสติกำหนดจิตไปตามกระแสพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระสกิทาคามิมัคคยานสำเร็จเป็นพระสกิทาคามีอริยบุคคลในขณะนั้นนั่นเองก้มลงกราบแทบบาทมูลของพระมหาเถรเจ้าผู้มีคุณแก่ตนหลายครั้งหลายหนแล้วละคุมาเทพนารีซึ่งได้สำเร็จเป็นพระสกิทาคามีอริยบุคคลสมความตั้งใจจึงได้เอ่ยเอื้อนวจีด้วยความเลื่อมใสว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้มีคุณใหญ่บัดนี้ความปรารถนาของดิฉันได้สำเร็จลงแล้วเป็นการอัศจรรย์ที่สมเด็จพระพุทธองค์ได้ทรงพยากรณ์ว่าพระโสดาบันอริยบุคคลจะได้บรรลุมรรคผลเบื้องสูงขึ้นในอนาคตการภายภาคหน้าพระดำรัส
พยากรณ์ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาเป็นความจริงโดยไม่ต้องสงสัยด้วยว่าบัดนี้ดิฉันได้สำเร็จเป็นพระสกิทาคามีแล้วก็แต่พระผู้เป็นเจ้าผู้มีคุณใหญ่เมื่อพระผู้เป็นเจ้ากลับไปยังโลกมนุษยโลกขอให้พระผู้เป็นเจ้ากรุณากราบทูลสมเด็จพระพุทธองค์ด้วยว่านางละคุมาอุบาสิกาขอถวายนมัสการแทบบาทมูลขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัพพัญญูเจ้าด้วยเถิดเจ้าค่ะฝากกราบเลยพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าท่องเที่ยวไปในสวรรค์พอสมควรแก่การแล้วก็กลับมายังมนุษยโลกเมื่อได้โอกาสจึงได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลเรื่องนี้เรื่องที่ตนได้ประสบพบเห็นมาตั้งแต่ต้นจนอวสานประวัติของนางเทพนารีละคุมาเทพนารีเนี่ยผู้เป็นเจ้าของวิมานใหญ่ซึ่งได้สำเร็จเป็นพระสกทาคามีสกิทาคามีในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยจึงได้ปรากฏเป็นที่รู้กันแพร่หลายในมนุษย์โลกได้ด้วยเหตุนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยประวัติของนางเป็นมาอย่างนี้พอที่จะมองเห็นภาพไหมท่านญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายนะผู้ที่ชื่นชอบในวิปัสสนากรรมฐานผู้ที่เสียสละนะตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ที่เคยมาประพฤติปฏิบัติอยู่วัดป่าจริยธรรมที่ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ปุญญามโนมาสอนเนี่ยก็เสียสละที่สวนยางของตนเองจัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมกำลังบอกบุญกันกำลังสร้างที่พักนะว่าจะจัดอบรมประพฤติปฏิบัติอยู่ในโซนทางอำเภอปากชมเนี่ยอีกสักหน่อยก็จะมีที่ปฏิบัติธรรมของญาติโยมเกิดขึ้นอีกที่หนึ่งละนะท่านญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายนะทิศคมกริดด้วงคำจันทร์กำลังพากันไปนะร่วมกันทำร่วมกันสร้างกำลังติดป้ายกันอยู่เนี่ยโอ้ยท่านเหล่านี้ก็จะได้ไปเป็นเทพบุตรเทพนารีกันหมดแล้วนะนะแล้วก็ชื่นใจพอใจในวิปัสสนากรรมฐานอย่าลืมนะ 1-7 นะวันพรุ่งนี้ต้องรีบมานะโยมนะก่อนเที่ยงนะวันนี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่สาธุชนยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร